คนดึงแหกประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่2022สวยด้วยมือหมอโอลิฟอีทีฟก็มาคนดึงแหกประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์เซอร์เจอรี่ไทยแลนด์2022สวยด้วยมือหมอโอลิฟอีทีฟก็มาชิง3ตำแหน่งลุ้นรอบตัดสินวันที่19กันยายนนี้กองประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022โดย2ผู้อำนวยการกองประกวดรองศาสตราจารย์นภ.จำรูญตั้งกีรติชัยหมอจำรูญจมูกทรงเสือและแพทย์หญิงอัญชลีชีวาจรหมอนพอโศกร่วมกับครูต้องตาจำเริญใจอินฟลูเอนเซอร์Miss Ladyboy RMUT 2012 ผู้จัดการกองประกวดเปิดโอกาสให้ชายหญิงและทรานเจนเดอร์อายุ 18-35 ปีที่ผ่านสัญญกรรมและมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกมาร่วมประกวดความสวยความสามารถร่วมเข้าประกวดโดยกองประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022จะเป็นสื่อกลางให้สังคมยอมรับและเปิดใจให้กับคนที่ทำสัญญกรรมเลิกบูลลี่หรือล้อเลียนเรื่องการทำสัญญกรรมว่าปลอมหน้าพลาสติกสวยด้วยแพทย์ทั้งนี้ได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มาจากหลากหลายวงการอาทิโอลีฟอรัญญาอภัยโสแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบลินดาเมย่าอิทิพย์เจ้าของเพจวีนมีภูวาสิตาชัยกุลชื่นสกุลมิส3แอป2021ออนออนพันธ์ณเชียงใหม่ท็อป12นางสาวไทย2565เจดายกฤษดาพิญโยจิตเมคอัพอาร์ติสและอื่นๆโดยทุกการลงสมัครมีสิทธิ์ลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์สัญญกรรม 50,000 บาทจากเซนจูรี่คลินิกจำนวน50รางวัลพร้อมด้วยรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทกองประกวดMiss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss and Mr. Surgery Thailand 2022เตรียมจัดรอบออดิชั่นเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นและเข้าตาวันเสาร์ที่วันที่13สิงหาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องคอนเซนต์บอลลูชั้น19โรงแรมใบหยกสกายกรุงเทพมหานครพบกับกรรมการคนดังที่มาร่วมตัดสินผู้เข้ารอบอาทิหมอเคสแพทย์หญิงของขวัญปูจิตนิรันดร์หมวยโซฮอตกนกรัฐหอระเวศคุณฟิล์มธัญรัตน์จิราภัทรภากรมิสทิฟฟานี่2004ครูเจนรบชัยเลิศที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์บุคลิกภาพและการสื่อสารเดอะเย่นสตูดิโอหน่อยพัชรนันท์ปิติดุลรัตน์เมคอัพอาร์ติสต์และอื่นๆและทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านสัญญกรรมเฉพาะทางที่จะมาร่วมเป็นกรรมการพร้อมกติกาพิเศษด็อกเตอร์ชอยส์ที่คุณหมอแต่ละท่านจะได้รับ2สิทธิพิเศษคือเลือกจิ้มผู้สมัครให้เข้ารอบได้1สิทธิ์และเลือกทำสัญญกรรมเพิ่มเติมให้ผู้สมัครได้1สิทธิ์แม้จะผ่านเข้ารอบหรือไม่ก็ตามโดยผู้ที่เข้ารอบจะได้ร่วมเก็บตัวทำกิจกรรมกับทางกองประกวดพร้อมเดินโชว์รอบชุดว่ายน้ำที่จังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่27-29สิงหาคม2565และในรอบตัดสินจะมีการชิง3ตำแหน่งได้แก่ Miss Surgery Thailand 2022 Mr. Surgery Thailand 2022และ Miss Queen Surgery Thailand 2022ซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่วันที่19กันยายน2565ที่ชาวดีซีหอพระราม9ทั้งนี้ผู้เข้ารอบทั้ง3ตำแหน่ง9คนสุดท้ายจะได้รับการสนับสนุนให้ไปประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไปสามารถติดตามการประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022 Miss andMr. Surgery Thailand 2022 พร้อมชมการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์เพจได้ที่ Facebook Miss Sandy Mr. Surgery Thailand Instagram Miss Sandy Mr. Surgery Thailand
ลำไยไหทองคำยังไม่คิดแต่งปุ้ยศรีสกลรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกนักร้องสาวลำไยไหทองคำเปิดใจยังไม่คิดไปถึงเรื่องแต่งงานนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ปุ้ยศรีสกลยอมรับใช้ชีวิตคู่แล้วยินดีพร้อมมีลูกวันที่11สิงหาคม2565เคยออกมายอมรับว่าใช้ชีวิตคู่กับปุ้ยศรีสกลนักร้องหนุ่มรุ่นพี่ล่าสุดเจอนักร้องสาวลำไยไหทองคำในงานเปิดตัวหนังเรื่องเดอะเล็กบึงการที่เมเจอร์รัชโยธินผู้สื่อข่าวได้อัปเดตเรื่องความรักว่าใกล้จะแต่งงานกันหรือยังโดยนักร้องสาวเผยว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องแต่งหรือไม่แต่งยังไงก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายชิลๆไปก่อนค่ะหัวเราะแต่งเคยวาดฝันว่าอยากแต่งงานไหมสำหรับตัวหนูคิดว่าจุดสูงสุดของชีวิตไม่ใช่การแต่งงานสำหรับตัวหนูคนเดียวนะคะหนูคิดว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องแต่งงานเพราะเรายังแฮปปี้อยู่กับการที่เราต้องทำงานไปด้วยเพราะชีวิตหลังแต่งงานมันน่าจะอีกแบบหนึ่งก็ยังไม่ได้คิดเรื่องแต่งงานค่ะฝ่ายชายคิดเหมือนกันไหมเป็นความคิดร่วมกันค่ะแฮปปี้กับการทำงานทั้งคู่เลยใช่ค่ะแฮปปี้กับการทำงานไปก่อนและส่วนตัวหนูกับพี่ปุ้ยเราคิดว่าแต่งไม่แต่งก็เหมือนเดิมเพราะเราก็ใช้ชีวิตด้วยกันและแฟนคลับหรือว่าทุกคนก็รู้ว่าเราคบกันมันก็น่าจะโอเคแล้วรักจะมีแต่งแบบภายในครอบครัวไหมอย่างข้าไม่มียิ้มคิดไว้ไหมว่าอีกสักกี่ปียังเลยข้ายังไม่ได้วางไว้เลยว่าจะอีกกี่ปีเมื่อไหร่พร้อมก็คงจะเมื่อนั้นแล้วเรื่องทายาทล่ะถ้าไม่แต่งแล้วจะยังไงสำหรับหนูถ้ามีก็คือมีค่าแต่งไม่แต่งหนูไม่ได้ซีเรียสอาจจะมีแล้วไม่แต่งก็ได้เพราะหนูคิดเองว่าการแต่งงานก็คือการประกาศให้คนรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ซึ่งตัวหนูมองว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรสำหรับหนูนะแต่อยากมีลูกใช่ไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะคือพร้อมแหละถ้ามีก็โอเคตอนนี้คือปล่อยตามธรรมชาติแล้วใช่ค่ะพร้อมนายห้างประจักษ์ชัยห้ามยังไม่ให้ท้องตอนนี้ไหมเพราะงานเทียบอาจารย์ไม่ได้ห้ามค่ะแต่ไม่ได้เข้ามายุ่งเรื่องตรงนี้ก็ปล่อยให้เราบริหารทุกอย่างเองแต่หนูว่าทุกอย่างมันมีเวลาของมันถ้าจะมีมันก็คงมีแหละจริงๆเรื่องลูกกับเรื่องงานมันคาบเกี่ยวกันด้วยไหมเพราะถ้ามีงานเรื่องลูกเราอาจจะต้องรอไว้ก่อนหนูว่ามีก็ทำงานได้นะหัวเราะแต่อาจจะพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะตัวปุ้ยเขาอยากมีไหมจริงๆเราไม่ได้คุยกันว่าจะวางแผนมีหรือไม่มีค่ะเราแค่ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อไหร่มีก็คือมีค่ะ